بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในมัสยิดอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมแล้วก็พี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ยะยาด้วยนะครับในการที่มาพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับสำหรับพวกเราทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเองจะได้รับผิดชอบนะครับในการที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องณมัสยิดแห่งนี้เนี่ยในทุกๆเดือนนะครับแล้วก็หัวข้อที่ผมรับผิดชอบในการมาพูดคุยกับพี่น้องก็คือในเรื่องของบาปใหญ่นะครับแต่วันนี้อาจจะเป็นหัวข้อที่พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะเข้าสู่เดือนอันทรงเกียรตินะครับนั่นก็คือเดือนรอมฎอนหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนนะครับรอมฎอนที่รอคอยเราก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของเดือนรอมฎอนนะครับว่ารอมฎอนนั้นมีความสำคัญต่อพวกเรายังไงแล้วเราทำไมต้องรอคอยรอมฎอนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากรอมฎอนนะครับเป็นต้นไปนะอินชาอัลเลาะห์นะครับผมได้คุยกับบังมานาฟนะครับและทีมงานที่จัดบรรยายเนี่ยก็จะเปลี่ยนหัวข้อในการพูดคุยกับพี่น้องนะครับจะมาพูดคุยกับพี่น้องที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหะดีษ40หะดีษของอิหม่ามนะวะวีนะครับก็จะมาพูดคุยกันอินชาอัลเลาะห์นะครับหลังจากรอมฎอนนะฮะหากยังมีชีวิตอยู่ถึงในวันนั้นเนี่ยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่19เดือนชะบานนะครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับที่เรานั้นจะเข้าสู่เดือนอันทรงเกียรตินั่นก็คือเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ความพิเศษหลายๆประการด้วยกันนะครับให้อยู่ในเดือนอันทรงเกียรติแห่งนี้เราเองเนี่ยนะครับในวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ในเดือนชะบานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสมควรที่จะต้องทำในขณะนี้นะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณ11วันเนี่ยเราก็ไม่อาจที่จะทราบได้ว่า11วันที่เหลือนั้นเราทุกคนจะยังมีชีวิตอยู่ถึงเดือนรอมฎอนหรือเปล่านั่นหมายความว่าในขณะนี้ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งที่เราสมควรที่จะกระทำที่สุดนั่นก็คือการขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราได้มีชีวิตอยู่ถึงเดือนรอมฎอนเดือนอันทรงเกียรติเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มีความพิเศษต่างๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราในเดือนนั้นฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้พบเจอได้มีชีวิตอยู่จนถึงเดือนรอมฎอนและอีกหนึ่งอย่างเนี่ยนะครับที่อยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยในขณะนี้เนี่ยนะครับอยากจะให้พวกเราทุกคนได้เตรียมอะไรไว้สักอย่างนึงนั่นหมายถึงสักอย่างนึงที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเนี่ยในเรื่องอะไรเอาแค่อย่างเดียวนะครับที่เราถือได้ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเมื่อเราเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดเราก็ต้องคิดนะครับว่าเรานั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราในเรื่องอะไรพี่น้องลองคิดเอาไว้แล้วกันนะครับสักหนึ่งเรื่องอันนี้ฝากไว้เป็นโจทย์นะครับสักหนึ่งเรื่องที่จะทำให้เรานั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวของเราเองในเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงทำไมเราต้องยึดเอาเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะในเดือนรอมฎอนนั้นถือได้ว่าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของเรานั้นมีสูงอะไรหลายๆอย่างนะครับสิ่งที่จะมาเร้าใจเราเนี่ยนะครับให้มันออกนอกลู่นอกทางชัยฏอนที่มันจะมากระตุ้นเรามากระซิบกระซาบเราให้เราออกนอกลู่นอกทางเนี่ยในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะไม่มีตัวมาเร้าเราให้เรานั้นออกนอกแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นจึงถือได้ว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ดีที่สุดที่เรานั้นจะเริ่มในการเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเราเองและที่สำคัญเนี่ยนะครับเมื่อเรายึดเอารอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวของเราในรอมฎอนปีหน้าและรอมฎอนถัดๆไปที่เรามีชีวิตอยู่ถึงเนี่ยเราจะได้ตระหนักได้ว่ารอมฎอนปีที่ผ่านมา1ปีแล้วหรือที่เรานั้นเปลี่ยนแปลงตัวของเรานะครับวันนี้ก็อยากจะฝากให้เป็นโจทย์กับพวกเราได้กลับไปคิดอีก11วันที่เหลือเนี่ยว่าเรานั้น
อยากจะปรับปรุงตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองในเรื่องอะไรเพราะแน่นอนว่าแต่ละคนนั้นมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันบางคนอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แต่อีกคนนึงอยากจะเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องนึงฉะนั้นแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนะครับว่าเรานั้นอยากจะใช้รอมฎอนนี้เปลี่ยนแปลงตัวของเราในเรื่องอะไรก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดกับพี่น้องเนี่ยนะครับก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนเราก็มาดูกันนะครับว่าทำไมพวกเราทุกคนจึงให้ความสำคัญและเพ่งเล็งไปในเดือนรอมฎอนทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญที่จะรอให้รอมฎอนนั้นมาถึงเราหรือให้เรานั้นอยู่จนถึงเดือนรอมฎอนแสดงว่าเดือนรอมฎอนน่ะมันต้องมีอะไรพิเศษที่อยู่ในเดือนนั้นสมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอย่างจริงจังยังไม่ได้ใส่ใจในเรื่องราวของศาสนาอย่างเต็มที่เนี่ยเราอาจจะเคยให้ความสำคัญกับวันพิเศษของต่างศาสนิกเราอาจจะเคยมีความคิดแบบนั้นเคยมีทัศนคติแบบนั้น31ธันวาเราอาจจะเคยให้ความสำคัญกับวันปีใหม่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมหรือว่าความสำคัญในเดือนอื่นๆหรือว่าในวันอื่นๆของต่างศาสนิกเนี่ยเราอาจจะเคยให้ความสำคัญกับมันมาตอนที่เรามีชีวิตในอดีตเนี่ยนะครับเราอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันซิว่ารอมฎอนเนี่ยมีความพิเศษอย่างไรทำไมเราถึงจะต้องรอคอยรอมฎอนให้รอมฎอนนั้นมาถึงเราความพิเศษของรอมฎอนเนี่ยอยู่ตรงไหนเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เรานั้นมีใจที่ถวิลหาและอยากจะให้ตัวเรานั้นได้อยู่จนถึงเดือนรอมฎอนพี่น้องครับแน่นอนว่าประการที่สำคัญประการที่หนึ่งที่เป็นความพิเศษของเดือนรอมฎอนก็คือเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาอันนี้ชัดเจนนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานว่าชะฮรุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮูดัลลินนาสเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานนั้นได้ถูกประทานลงมาและอัลกุรอานถูกประทานลงมานั้นเป็นฮุดัลลินนาสเป็นทางนำให้กับมวลมนุษยชาติวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนและเป็นข้อชี้แจงถึงแนวทางถึงทางนำต่างๆและยังเป็นสิ่งที่จะมาจำแนกแยกแยะความจริงออกจากความเท็จนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราให้ทราบถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานทางนำแห่งชีวิตของเราลงมาซึ่งทางนำแห่งชีวิตนี้ก็คือคัมภีร์อัลกุรอานแน่นอนว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับเมื่อเราศึกษาทำความเข้าใจและไตร่ตรองพิจารณาสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานเนี่ยเราจะได้รับทางนำจากการที่เรานั้นใช้สติปัญญาของเราในการไตร่ตรองสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องเราไปดูในซูเราะตุลอัสรอันนี้เป็นซูเราะสั้นๆแต่ความหมายของซูเราะนี้เนี่ยนะครับมีใจความที่มหาศาลมีใจความที่กว้างใหญ่เหลือเกินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงภาวะของมนุษย์ที่มนุษย์นั้นตกอยู่ในสภาพของผู้ที่ขาดทุนวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นบุคคลที่ทำมาค้าขายเราเป็นพ่อค้าเราเป็นแม่ค้าแน่นอนว่าพ่อค้าและแม่ค้าเนี่ยในการค้าขายของเขาสิ่งที่เขาต้องการก็คือผลกำไรไม่มีพ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะครับขายของแล้วต้องการเท่าทุนหรือต้องการขาดทุนไม่มีทุกคนนั้นต้องการให้ได้รับมาซึ่งผลกำไรในการค้าขายเมื่อเราเป็นพ่อค้าหรือเราเป็นแม่ค้าเนี่ยเราอยากจะประสบในความสำเร็จประสบความสำเร็จในการค้าขายของเราเราอยากจะทำมาค้าขายให้ได้รับมาซึ่งผลกำไรแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เรานั้นทำได้ก็คือการศึกษาหาความรู้ถึงวิธีการในการทำมาค้าขายว่าจะทำอย่างไรให้เรานั้นได้รับมาซึ่งผลกำไรซื้อหนังสือมาอ่านเปิด YouTube ดูเปิดชีวประวัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการทำมาค้าขายและถามว่าชีวิตของเราล่ะการดำเนินชีวิตของเราบนโลกใบนี้ล่ะและโลกหน้าล่ะ
เราต้องการที่จะเป็นบุคคลที่ดำเนินชีวิตแบบขาดทุนหรือได้รับผลกำไรถ้าวันนี้เราถามผู้ศรัทธาถามพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าคำตอบนั้นเป็นคำตอบเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือเราต้องการที่จะอยู่บนโลกนี้และใช้ชีวิตในโลกหน้าอย่างคนที่ได้รับผลกำไรอย่างคนที่ไม่ขาดทุนแต่พี่น้องลองย้อนกลับมาดูในซูเราะตุลอัสรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงตรัสว่าวันอัสรอินนันอินซานะละฟีคุสรขอยืนยันสาบานด้วยกับการเวลามนุษย์นั้นตกอยู่ในภาวะของผู้ที่ขาดทุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงขนาดที่สาบานกับการเวลาว่ามนุษย์นั้นอยู่ในสภาพในสภาวะของบุคคลที่ขาดทุนถ้าวันนี้เราอ่านอยู่แค่สองอายะนี้เนี่ยนะครับเราก็ใจหายแล้วว่าแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะให้เรารอดพ้นจากสภาพของบุคคลที่ขาดทุนพี่น้องเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลกุรอานมาเป็นทางนำกับชีวิตของเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ในอัลกุรอานถึงสภาพของบุคคลที่รอดพ้นจากภาวะของบุคคลที่ขาดทุนอัลลอฮ์บอกไว้ว่าอิลลัลละซีนาอามะนูยกเว้นแต่บรรดาบุคคลที่มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์วะอามิลุสซอลิฮาตบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีวะจาวาซอบิลฮักกิวะจาวาซอบิซอบบุคคลที่สั่งเสียกันตักเตือนกันบอกกล่าวกันในเรื่องที่เป็นสัจธรรมความจริงบุคคลที่สั่งเสียกันตักเตือนกันในเรื่องที่เป็นคุณธรรมในเรื่องที่เป็นความอดทนนั่นหมายความว่าอัลกุรอานเนี่ยนะครับคือทางนำที่บอกให้เราได้รู้ว่าเราควรจะต้องมีพฤติกรรมอย่างไรในการดำเนินชีวิตของเราที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากภาวะของบุคคลที่ขาดทุนเพียงแค่4ประการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะตุลอัสรมันทำให้เราเนี่ยได้ตระหนักอย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะรอดพ้นจากภาวะของบุคคลที่ขาดทุนได้เราจะต้องมีคุณลักษณะ4ประการนี้อยู่ในตัว1ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์พวกเราทุกคนในที่นี้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์มั้ยล่ะเราเชื่อใช่มั้ยว่าอัลเลาะห์สร้างโลกเราเชื่อใช่มั้ยว่าอัลเลาะห์ประทานปัจจัยยังชีพอัลเลาะห์ประทานอาหารเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มลมหายใจจิตวิญญาณอันนี้เราเชื่อและเราศรัทธามั้ยเราเชื่อมั่นมั้ยว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นที่เรานั้นสักการะภักดีเราเชื่อเราเชื่อว่าอัลเลาะห์มีคุณลักษณะและพระนามที่ประเสริฐที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดปราศจากความบกพร่องเราเชื่อนั่นหมายความว่าเมื่อเราเชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามีคุณลักษณะที่1ของบุคคลที่รอดพ้นจากภาวะของบุคคลที่ขาดทุน2เราเป็นบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีมั้ยเราละหมาดฟัรดู5เวลามั้ยรอมฎอนมาเราถือศีลอดมั้ยเรามีเงินเราจ่ายซะกาตมั้ยเราไปประกอบพิธีฮัจญ์มั้ยหรือเราทำความดีอื่นๆมั้ยถ้ามีแสดงว่าเรามีคุณลักษณะที่2ของบุคคลที่จะรอดพ้นจากภาวะของผู้ที่ขาดทุน3เราตักเตือนกันไหมสั่งเสียกันไหมให้เรานั้นได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจในสัจธรรมของอิสลามเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำอยู่ไหมใช่เรากำลังพูดคุยกันตักเตือนกันส่งเสริมสนับสนุนกันให้มีการพูดในเรื่องราวที่เป็นสัจธรรมของอิสลามแสดงว่าเรามีคุณลักษณะที่3ของบุคคลที่จะรอดพ้นจากภาวะของผู้ที่ขาดทุน4เราเตือนกันไหมสั่งเสียกันไหมในเรื่องของความอดทนแน่นอนว่าเมื่อมีการเรียนการสอนเราพูดคุยกันแน่นอนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความอดทนความอดกลั้นนั่นหมายความว่า4พฤติกรรม4ลักษณะนี้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ามีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่ผมยกซูเราะตุลอัสรเพราะซูเราะห์นี้สั้นกระชับแต่กินใจความที่กว้างเหลือเกินอยากยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นไงครับว่านี่แหละครับคือทางนำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานให้กับพวกเราทางนำที่เราเรียกว่าอัลกุรอานทางนำที่เป็นข่าวดีที่จะมาบอกกับพวกเราให้เรานั้นได้เข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือความพิเศษประการที่1ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงมอบให้กับเราในเดือนรอมฎอนนั่นก็คือเป็นเดือนที่อัลลอฮฺนั้นได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมา
ความพิเศษประการที่สองนะครับของเดือนรอมฎอนนั่นก็คือเป็นเดือนที่จะมีค่ำคืนหนึ่งที่มีความประเสริฐในการที่อัลเลาะห์นั้นจะทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับบ่าวของพระองค์มากกว่า 1,000 เดือนและคืนนี้น่ะก็เป็นคืนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาทั้งหมดในค่ำคืนนี้นั่นก็คือคืนกอดัรไลลาตุลกอดรค็อยรุมมินอัลฟิชฮรคืนกอดัรนั้นมีความจำเริญมีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือน 1,000 เดือนในที่นี้เนี่ยประมาณ80กว่าปีเมื่อเราประกอบอิบาดะห์ที่สอดคล้องกับคืนนี้ละหมาดอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ทำอะไรก็แล้วแต่ที่สอดคล้องกับคืนนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนความดีงามให้กับเรามากกว่า83ปีมากกว่า 1,000 เดือนและในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับเป็นค่ำคืนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาเป็นญุมละวาฮิดะห์เป็นทั้งหมดนะครับอัลกุรอานทั้งหมดถูกประทานลงมาในคืนนี้ถูกประทานลงมาเหนือชั้นฟ้าของโลกดุนยาและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ญิบรีลนำเอาอัลกุรอานมาบอกมาสอนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คืนกอดัรนั้นนักวิชาการมีมติเอกฉันท์ว่าเป็นค่ำคืนที่อัลกุรอานทั้งหมดนั้นถูกประทานลงมายังฟากฟ้าของโลกดุนยาใบนี้และหลังจากนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ญิบรีลนั้นมาสอนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา23ปีนี่คือสิ่งที่เราได้รับความพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเปิดโอกาสให้มันเกิดขึ้นกับเราในค่ำคืนที่เรารู้ได้ว่ามันมีความสิริมงคลมีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนและคืนกอดัรนั้นเป็นค่ำคืนที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในเดือนรอมฎอนเป็นค่ำคืนที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในเดือนรอมฎอนซึ่ง11เดือนที่นอกเหนือจากเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับไม่มีคืนนี้นี่คือความพิเศษประการที่2ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเปิดโอกาสให้พวกเรานั้นได้รับในค่ำคืนอันทรงเกียรติประการที่3ในความพิเศษของเดือนรอมฎอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าอิซาจาอะรอมฎอนฟุตติฮัตอะบวาบุลญันนะวะกุลลิกัตอะบวาบุนนาร์วะซุฟฟิดะติชชะยาตินเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงประตูสวรรค์นั้นจะถูกเปิดออกประตูนรกนั้นจะถูกปิดและที่สำคัญไปกว่านั้นบรรดาชัยฏอนนั้นจะถูกพันธนาการจะถูกล่ามนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นความพิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะในเดือนรอมฎอนพี่น้องลองดูเนี่ยนะครับว่าขนาดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงขนาดนี้ว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยชัยฏอนจะถูกพันธนาการแต่ในเดือนรอมฎอนที่เราเห็นเนี่ยก็ยังมีคนทำบาปยังมีคนทำผิดยังมีคนละเมิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสลิมเราเนี่ยนะครับก็ไม่น้อยที่เมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงก็ไม่ถือศีลอดนี่ขนาดชัยฏอนถูกพันธนาการในเดือนรอมฎอนนะมุสลิมหลายต่อหลายคนก็ยังไม่ถือศีลอดแล้วลองนึกดูสิครับว่าถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พันธนาการชัยฏอนในเดือนรอมฎอนล่ะมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์จะถือศีลอดแน่นอนว่า 90% ก็เป็นไปได้นะฮะที่จะไม่ถือศีลอดแต่นี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นล่ามชัยฏอนพันธนาการชัยฏอนไม่ให้ชัยฏอนนั้นมากระซิบกระซาบมาล่อลวงบรรดาบุคคลที่มีความศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้บ่าวของพระองค์เนี่ยนะครับได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญในเดือนรอมฎอนได้อย่างเต็มรูปแบบวันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นแล้วถึงความพิเศษของเดือนรอมฎอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงให้เกิดขึ้น3ประการและความพิเศษเหล่านี้ทั้ง3ประการเนี่ยนะครับพี่น้องเราเห็นถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือยัง
ในการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงให้เรานั้นได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยความพิเศษต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอินชาอัลเลาะห์ในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องได้เห็นว่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความพิเศษเหล่านี้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันส่งผลให้เราได้เห็นถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นขนาดไหนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์นั้นอย่างเต็มที่อย่างเต็มรูปแบบเอาล่ะครับประการที่4ที่เป็นความพิเศษของเดือนรอมฎอนนั่นก็คือเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบัญญัติให้มีการถือศีลอดแน่นอนนะครับว่าเราทุกคนทราบเป็นอย่างดีว่าการถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นฟัรดูเหนือเราทุกคนเมื่อเดือนรอมฎอนนั้นมาถึงนั่นหมายความว่าการถือศีลอดภาคบังคับนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญญัติขึ้นในเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกว่าอย่างชัดเจนนะครับว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลละซีนามินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนบัญญัติการถือศีลอดนั้นได้ถูกบัญญัติขึ้นเหนือพวกท่านเสมือนกับที่มันเคยถูกบัญญัติมาในประชาชาติยุคก่อนพวกท่านและเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญญัติการถือศีลอดขึ้นนั่นก็เพื่อที่จะให้พวกท่านนั้นเกิดความยำเกรงอันนี้คือเป้าหมายหลักที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับเราให้พวกเราได้รับจากการถือศีลอดนั่นก็คือความยำเกรงอัลเลาะห์ไม่ได้ต้องการให้เราถือศีลอดเพื่อน้ำหนักลดหรือว่าเพื่อเป้าหมายอื่นแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้ความยำเกรงนั้นเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราแน่นอนว่าการถือศีลอดเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดถึงความยำเกรงของเราได้เป็นอย่างดีทำไมล่ะครับวันนี้เนี่ยนะครับน้ำที่เราดื่มได้อาหารที่เราทานได้พอถึงเดือนรอมฎอนในช่วงเวลากลางวันเนี่ยน้ำที่เดือนปกติเราดื่มได้อาหารที่เดือนปกติเราทานได้น่ะถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเราในเดือนรอมฎอนเมื่อถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเราในเดือนรอมฎอนในช่วงเวลากลางวันเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะดูซิว่าเราเนี่ยยำเกรงต่ออัลเลาะห์มั้ยถ้าเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องละทิ้งในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่มันบ่งบอกได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับถึงความยำเกรงที่เกิดขึ้นจากการที่เรานั้นถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่พี่น้องครับการถือศีลอดเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่การระงับยับยั้งจากการกินการดื่มอัสซิยามเนี่ยนะครับหรืออัสโซมูแปลว่าการยับยั้งการระงับแต่การถือศีลอดที่แท้จริงเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการถือศีลอดที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงแค่การระงับจากการกินการดื่มเพียงอย่างเดียวแต่ว่าการถือศีลอดที่แท้จริงนั้นคือจะต้องระงับยับยั้งจากคำพูดที่ไร้สาระยับยั้งจากการลามกยับยั้งจากสิ่งที่มันไร้สาระทั้งหมดนี่คือวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดที่แท้จริงฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเราถือศีลอดเราอดน้ำเราอดอาหารแต่เรายังไม่อดปากของเราเรายังมีการนินทายังด่าทอคนอื่นยังมีปัญหากับคนอื่นยังพูดจาลามกอันนี้ถือว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยนะครับยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าวันนี้อาหารก็งดเครื่องดื่มก็งดคำพูดไม่ดีก็งดนินทาคนอื่นก็งดจะด่าคนอื่นก็ไม่เอานี่คือการถือศีลอดที่สมบูรณ์และแน่นอนนะครับว่าถ้าเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเราอยู่ในเดือนรอมฎอนพี่น้องจะเห็นได้เลยว่าสังคมมุสลิมของเราเนี่ยจะเป็นสังคมที่ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะพวกเราทุกคนถือศีลอดระงับยับยั้งจากคำพูดที่ไม่ดีเฟซก็ไม่โพสไม่ไร้สาระไม่โพสอะไรไร้สาระผ่านเฟซไม่ด่าคนอื่นผ่านเฟซไม่พูดไม่ดีผ่านเฟซ
อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้นะครับถึงระดับของอีหม่านของเราที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนพี่น้องลองนึกภาพดูเนี่ยนะครับว่าเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงด่าก็ไม่ด่านินทาก็ไม่นินทาจะมีปัญหากับคนก็ไม่ได้พี่น้องลองมองภาพดูนะครับว่าสังคมเราเนี่ยจะมีความสงบมากขนาดไหนแล้วถ้าสมมุติว่ารัฐบาลจัดให้มีการถือศีลอดแบบเนี้ยเป็นวาระแห่งชาติสักอาทิตย์หนึ่งพอเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าสังคมไทยเนี่ยจะเป็นสังคมที่เราจะเห็นถึงระดับของความดีที่มันเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเพราะอะไรเพราะการระงับยับยั้งจากคำพูดที่ไร้สาระการระงับยับยั้งจากอารมณ์ไฟตามการระงับยับยั้งจากการที่จะมีปัญหากับคนอื่นน่ะมันจะยกระดับคุณภาพชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับวันที่13 14 15เมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอะไรเกิดขึ้นบ้างในสังคมของเราเวลาถึงวันเหล่านี้ทีเนี่ยนะครับมีการเสียชีวิตมีการตีกันมีการดื่มสุรามีอะไรสารพัดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราลองมาวัดกันสิครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยอยู่ในเดือนรอมฎอนสิ่งที่ไร้สาระของเราที่เราเคยทำเรายุติเราไม่ยุ่งอะไรที่มันไม่ดีเราไม่ทำคำพูดที่ไม่ดีเราไม่ใช้แน่นอนว่าคุณภาพชีวิตของเราการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรานั้นมันจะอยู่ในระดับที่ดีขึ้นมานั่นคือเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการให้เกิดขึ้นกับพวกเราเป้าหมายหลักของการถือศีลอดที่ผมได้บอกไปนั่นก็คือความยำเกรงพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับว่ามีใครไหมที่จะมีความอดทนเหนือไปกว่าผู้ศรัทธาอย่างพวกเราถ้าวันนี้ถือศีลอดเพื่อเงินจะอดได้ไหม14ชั่วโมงถ้าวันนี้จะถือศีลอดเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอดได้ไหม13 14ชั่วโมงบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีทางแต่วันนี้เนี่ยที่พวกเราอดอาหารอดเครื่องดื่มอดการร่วมหลับนอนอดอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระในช่วงเวลากลางวันของเดือนรอมฎอนเนี่ยที่เราอดได้เนี่ยที่เราอดได้นั่นก็เพราะว่าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั่นก็เพราะว่าเรามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงส่งผลให้เรานั้นมีความอดทนในการที่จะอดในการที่จะระงับยับยั้งจากการกระทำที่ไร้สาระในช่วงเวลากลางวันของเดือนรอมฎอนแต่ถ้าพี่น้องลองทำลองอดเพื่อเป้าหมายอื่นบอกได้เลยนะครับเราไม่มีวันที่จะทำสำเร็จอย่างแน่นอนในการถือศีลอดของเราเพราะการถือศีลอดเนี่ยมันต้องอาศัยความอดทนขั้นสูงและการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่วัดพลังแห่งศรัทธาของเราได้เป็นอย่างดีพลังแห่งความยำเกรงที่อยู่ในจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีวันนี้เนี่ยเราอาจจะบอกกับคนว่าเราบวชเราอาจจะบอกกับคนว่าเราถือศีลอดและรับหลังล่ะแต่แน่นอนว่าผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจะต่อหน้าคนหรือรับหลังคนเนี่ยนะครับเขาก็ย่อมที่จะถือศีลอดเพราะเขาไม่ได้ถือศีลอดเพื่อมนุษย์แต่ผู้ศรัทธาถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เรานั้นจะได้รับจากการที่เรานั้นถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในการถือศีลอดเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินนะครับว่ามันจะมีผลดีจากการถือศีลอดนั้นตามมานอกจากการที่เราจะได้รับการรับความยำเกรงจากที่เราจะได้รับความยำเกรงแล้วเนี่ยนะครับการถือศีลอดนั้นยังจะทำให้เรานั้นได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอันนี้มีวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันชัดเจนนะครับว่ามันซอมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิหะดีษนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมท่านนบีบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่างมีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์และหวังผลตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากูฟิรละฮูมาตะกอดะมามินซัมบิเขาจะได้รับการอภัยโทษจากบาปของเขาที่เขานั้นได้ทำผ่านมาแสดงว่าการถือศีลอดที่เราถือในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับนอกจากมันจะเพิ่มความยำเกรงในตัวเราแล้ว
มันยังจะเป็นสิ่งที่จะมาชำระล้างบาปของเราที่เรานั้นเคยปฏิบัติมาในอดีตนี่คือสิ่งที่เรานั้นได้รับจากการถือศีลอดประการต่อมาที่เราจะได้รับจากการถือศีลอดนั่นก็คือความสุขเอ๊ถือศีลอดแล้วมีความสุขยังไงล่ะทั้งที่ในช่วงเวลาที่ถือศีลอด10กว่าชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่ามันลำบากเหลือเกินแล้วมันจะได้รับความสุขตอนไหนล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ชัดเจนนะคะริซออิมิฟัรฮะตันสำหรับบุคคลที่ถือศีลอดนั้นเขาจะมีความดีใจมีความสุขอยู่2วาระด้วยกันจะได้รับความสุขเมื่อเขาถือศีลอดเนี่ยเขาจะได้รับความสุขอยู่ใน2วาระด้วยกันวาระที่1ขณะที่เขาคนนั้นกำลังละศีลอดอันนี้แน่นอนนะครับเราอดมา10กว่าชั่วโมงขณะละศีลอดเนี่ยมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสุขนี้เกิดขึ้นกับเราอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นกำลังละศีลอดอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับในดุนยาคือความสุขที่เราจะได้รับในโลกนี้อีกหนึ่งความสุขยังไม่เกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราพบเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีบอกว่าวะอีซาลากียะร็อบบะฟาริฮะบิซอมิและเมื่อเขาคนนั้นพบเจอกับองค์อภิบาลของเขาเขาก็จะมีความสุขอันเนื่องมาจากการถือศีลอดของเขานั่นแสดงว่าผู้ศรัทธาที่ถือศีลอดเขาจะมีความสุขอยู่2วาระวาระที่1ขณะละศีลอดวาระที่2ขณะที่เขานั้นพบเจอกับองค์อภิบาลของเขาเขาจะมีความสุขอันเนื่องมาจากการที่เขานั้นถือศีลอดบนโลกใบนี้นี่คือผลนะครับผลที่เรานั้นจะได้รับจากการถือศีลอดของเราประการต่อมานะครับสิ่งที่เรานั้นจะได้รับจากการถือศีลอดของเรานั่นก็คือการที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประตูที่อัลเลาะห์นั้นกำหนดไว้เฉพาะกับบุคคลที่ถือศีลอดเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือบาบุรไรยานประตูอัรไรยานจะเป็นประตูสวรรค์ประตูเดียวที่บรรดาบุคคลที่ถือศีลอดนั้นจะได้เข้าประตูนี้นี่คือความพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เตรียมไว้ให้กับพวกเราเมื่อเดือนรอมฎอนนั้นมาถึงเอาพี่น้องครับเราลองมาทบทวนดูกันนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นความพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการประทานคัมภีร์อัลกุรอานความพิเศษของค่ำคืนที่มีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนความพิเศษที่อัลลอฮ์นั้นทรงเปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรกพันธนาการบรรดาชัยฏอนความพิเศษในเรื่องของการถือศีลอดที่ในการถือศีลอดนั้นจะทำให้เรานั้นมีความยำเกรงทำให้เราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้ง4ประการเนี่ยพี่น้องคิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักพวกเราหรือชังพวกเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการที่จะให้เรานั้นเข้าสวรรค์ของพระองค์หรือให้พวกเรานั้นอยู่ในนรกของพระองค์พิจารณาจาก4ประการนี้เนี่ยนะครับเอาแค่4ประการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของความพิเศษในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีเยอะแต่ขอ4ประการนี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างจาก4ประการนี้รับรู้ได้ไหมว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงรักพวกเราขนาดไหนอัลเลาะห์ประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ถ้าอัลเลาะห์ไม่รักพวกเราแน่นอนว่าไม่จำเป็นเลยนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องประทานคัมภีร์อัลกุรอานแต่ที่อัลเลาะห์ประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมานั้นเพราะอัลเลาะห์นั้นรักและเมตตาพวกเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวพวกเรานั้นจะหลงทางกลัวพวกเรานั้นจะเดินไม่ถูกทางอัลลอฮ์จึงประทานทางนำที่เป็นทางนำที่สุดยอดที่สุดให้กับเรานั่นคือคัมภีร์อัลกุรอานข้อนี้แสดงให้เห็นถึงความรักที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีต่อพวกเราได้อย่างชัดเจนที่สุดอัลกุรอานถูกประทานลงมาในค่ำคืนกอดัรแน่นอนว่าค่ำคืนที่มีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนเนี่ย
ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักเราไม่หวังดีกับพวกเราไม่ต้องการให้เราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ในสวรรค์เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ความพิเศษเกิดขึ้นแน่นอนในคืนนี้ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเตรียมการตอบแทนให้กับเราที่เป็นผลบุญมากกว่า 1,000 เดือนในค่ำคืนกอดัรถ้าอัลลอฮ์ไม่รักพวกเราถ้าอัลลอฮ์ต้องการให้เราอยู่ในนรกของพระองค์ไม่จำเป็นเลยนะครับที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีค่ำคืนอันพิเศษนี้เกิดขึ้นกับพวกเราแน่นอนว่าที่อัลลอฮ์ให้มีค่ำคืนอันพิเศษนี้เกิดขึ้นกับพวกเราเพราะอัลลอฮ์นั้นรักเราและพระองค์นั้นต้องการที่จะให้พวกเราทุกคนได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ในสวรรค์ของพระองค์ในวันที่เรานั้นกลับคืนสู่พระองค์ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรกและพันธนาการบรรดาชัยฏอนในเดือนรอมฎอนหากไม่ใช่พระองค์นั้นไม่รักเราถ้าอัลลอฮฺไม่รักเราเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงจะเปิดประตูนรกปิดประตูสวรรค์และชัยฏอนพระองค์ก็ไม่ต้องพันธนาการแต่ที่พระองค์ต้องเปิดประตูสวรรค์เนี่ยเพื่อต้อนรับบ่าวของพระองค์ให้บ่าวของพระองค์ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ปิดประตูนรกเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้พวกเรานั้นอยู่ในนรกไม่ต้องการให้เรานั้นถูกลงโทษในนรกพันธนาการชัยฏอนเพราะพระองค์ต้องการให้เราเต็มที่กับการประกอบศาสนกิจอันสำคัญในช่วงเวลาที่สำคัญของเดือนรอมฎอนอ่านกุรอานละหมาดถือศีลอดละหมาดยามค่ำคืนการวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความรักความปรารถนาดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่ผมบอกว่าเป็นความพิเศษประการที่4ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญญัติการถือศีลอดให้เกิดขึ้นกับพวกเราบอกไปแล้วว่าอัลลอฮฺนั้นต้องการให้ความยำเกรงเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราและในการถือศีลอดก็มีผลดีต่อพวกเราในหลายๆประการด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือเป็นการลบล้างบาปของเราที่เรานั้นเคยทำผิดผ่านมาพี่น้องครับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลบล้างบาปให้กับเราในความผิดที่เรานั้นเคยทำผ่านมาสิ่งนี้บ่งบอกถึงความรักของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราใช่ไหมใช่สิ่งนี้คือสิ่งที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการให้เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ผ่านการประกอบศาสนกิจอันมีคุณค่าต่อพวกเรานั่นหมายความว่าความพิเศษทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นความพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการให้บ่าวของพระองค์ได้เข้าสวรรค์ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้ใครบอกว่าพระเจ้าไม่เมตตาพวกเราใครบอกว่าพระเจ้ารังเกียจพวกเราเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์และยืนยันได้ชัดเจนว่าพระเจ้าของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงรักพวกเรานั้นขนาดไหนพระองค์ต้องการให้เราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ขนาดไหนพระองค์จึงเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ประกอบศาสนกิจที่สำคัญในเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงนี้วันนี้ก็อยู่ที่พวกเราแล้วนะครับว่าพวกเราเนี่ยเปิดใจรับไหมกับความพิเศษและก็โอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหยิบยื่นให้กับเราในฐานะที่เราเป็นบ่าวเนี่ยพระองค์หยิบยื่นความพิเศษแบบนี้ให้กับเราหยิบยื่นความเมตตานี้ให้กับเราหยิบยื่นความปรารถนาดีนี้ให้กับเราวันนี้พวกเราเนี่ยเต็มใจไหมที่จะรับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านการประกอบศาสนกิจอันสำคัญแน่นอนเหลือเกินนะครับว่าในฐานะที่เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยนะครับมีความหวังอย่างแน่นอนในการที่เรานั้นจะได้รับความเมตตาจากพระองค์และเราก็ต้องการความเมตตาและก็ความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เรานั้นสามารถที่จะใช้ตัวของเรา
ใช้ความสามารถของเราในการที่เรานั้นจะให้ได้รับมาซึ่งความยำเกรงที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองนึกดูนะครับรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการฝึกฝนฝึกฝนอะไรบ้างฝึกฝนความอดทนฝึกฝนความยำเกรงฝึกฝนการใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในเดือนแห่งการฝึกฝนแล้วเนี่ยรอมฎอนที่เราฝึกฝนการใช้ชีวิตของเรามันก็จะมีผลกับตัวเราในการดำเนินชีวิตหลังจากที่รอมฎอนนั้นได้ผ่านพ้นไปอยู่ในเดือนรอมฎอนเรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกรอมฎอนเราก็ต้องมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เรานั้นจะได้รับจากการประกอบศาสนกิจอันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของพวกเราอย่าได้ลืมนะครับว่าที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปให้เรานั้นได้เตรียมเอาไว้สักหนึ่งอย่างหนึ่งสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญมากกับเราที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวของเราในเดือนอันประเสริฐที่กำลังจะมาถึงใช้รอมฎอนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตของเราและเราก็จะได้ใช้รอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่จดจำว่าเดือนนี้แหละที่เราเปลี่ยนตัวของเรามาเดือนนี้แหละที่เราเลิกสูบบุหรี่เดือนนี้แหละที่เราเลิกนินทาเลิกด่าคนเดือนนี้แหละที่เราทำความดีเดือนนี้แหละที่มันเป็นสิ่งที่น่าจดจำให้กับชีวิตของเราและเมื่อรอมฎอนหน้ามาถึงเราจะได้นำนึกถึงว่าใช่รอมฎอนที่ผ่านมาฉันได้เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวของฉันฉันได้เริ่มทำสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตของฉันและแน่นอนเหลือเกินนะครับเมื่อเราเริ่มต้นในเดือนอันประเสริฐเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มสิริมงคลเพิ่มพูนความดีให้กับเราในเดือนอันทรงเกียรติที่เรานั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่ของเราดังนั้นนะครับขอให้รอมฎอนที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นรอมฎอนที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทุกคนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวันนี้กลับไปบ้านแล้วไปนอนคิดอีก11วันที่เหลือฉันจะเปลี่ยนอะไรฉันจะทิ้งอะไรและฉันจะทำอะไรในเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงนะครับแล้วก็ขอให้รอมฎอนที่กำลังจะมาถึงนี้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับได้มีชีวิตอยู่จนถึงเดือนรอมฎอนและตลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติขอให้พวกเราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กับการประกอบอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการอ่านอัลกุรอานหรือว่าการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์การวิงวอนขอดุอาขอให้ทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของเราและให้เรานั้นได้เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับการงานของเราในเดือนรอมฎอนนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอินชาอัลลอฮ์หลังรอมฎอนเราคงได้มาพบเจอกันใหม่นะครับกับการพูดคุยกันในเรื่องราวของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์